เปิดพิกัดร้านข้าวต้มและอาหารที่ดีมากแถมเอาใจคนหิวดึกปิดตั้งตีหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าโอสดข้าวต้มปลาหัวปลาหม้อไฟร้านจะอยู่ในโครงการไลฟ์สปาร์คหลังเซ็นทรัลชนนะคะคือตอนแรกเลยนึกว่าร้านนี้เขาจะมีแค่ข้าวต้มเครื่องแต่ที่ไหนได้มีกับข้าวและอาหารที่น่ากินจัดเต็มมากข้าวต้มที่เราสั่งมาวันนี้จะเป็นข้าวต้มหอยนางรมนะคะหอยสดตัวใหญ่ไม่คาวว้าวสุดๆอันเนี้ยแล้วทุกคนดูสิเขาให้ชามมาเต็มๆหอยเลยค่ะหอยนางรมของร้านนี้เขาจะมีความหนึบๆเด้งๆน้ำซุปของร้านเขานะคะจะเป็นน้ำซุปหัวปลาที่ทำมาได้กำลังดีมากๆเลยในส่วนของข้าวต้มเครื่องเขาจะปิดตีหนึ่งนะคะแต่ในส่วนของอาหารที่เราจะรีวิวต่อไปเนี่ยเขาจะปิด4 ทุ่มเมนูเด็ดที่เราอยากให้ทุกคนตามมากินเลยก็คือเมนูนี้ค่ะหัวปลาหม้อไฟเนื้อปลาของเขาก็คือเด้งถึงจะเป็นหัวปลาแต่ว่าเนื้อที่ติดมาก็ไม่น้อยเลยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะไม่กล้ากินเมนูนี้แต่พอได้ไปลองกินจริงๆอีกทีก็เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมพ่อถึงชอบคือมันแซ่บสะใจแบบสุดๆไปเลยทุกคนใครมีเพื่อนชอบกินเมนูนี้ก็แท็กมาดูได้นะคะเมนูถัดไปที่เราสั่งมาจะเป็นเมนูกุ้งทอดซอสมะขามซอสไม่หวานจนเกินไปกุ้งทอดมาได้กำลังดีเมนูนี้จะเป็นปลาเก๋าผัดชาเครื่องถึงเนื้อปลาสดเด้งอร่อยเมนูต่อไปจะเป็นมาม่าหม้อไฟไข่เยิ้มเครื่องที่เขา